สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการสร้างแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้ง Windows 11โดยที่สามารถใช้ได้ทั้ง Legacy BIOS และ UEFI BIOS นะครับอันดับแรกให้เราเตรียมแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้ง Windows ขนาดไม่ต่ำกว่า8 g b เตรียมเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เสียบเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์จากนั้นเราจะมาดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Windows 11กันนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา จากนั้นค้นหาด้วยคำว่า Windows 11 d ดาวโหลดจากนั้นจะพบลิงก์ดาวโหลด Windows 11 Microsoft.com นะครับให้เราคลิกไปในขั้นะตอนนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ ISO นะครับมันก็จะมีหลายตัวเลือกให้เลือกนะครับให้มาที่ดาวน์โหลด Windows 11 Disk image ISO for 64 bit นะครับจากนั้นให้มาที่ select download แล้วก็มาที่ Windows 11 m u t i e f a c t i o n ISO for x64 device นะครับมาเลือกไปปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่ download จากนั้นก็มาเลือกภาษานะครับแนะนำให้เลือกไปที่ English United States แล้วก็คลิกไปที่ confirm จากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่6 4 b i บิตดาวน์โหลดเมื่อคลิกไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับตัวติดตั้ง windows หรือว่าไฟล์ iso เนี่ยก็จะถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับในขณะที่กำลังดาวน์โหลดไฟล์ iso อยู่ให้เราเปิด browser ไปที่เว็บไซต์ Rufus. ie ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัว Rufus ครับเป็นโปรแกรมที่เขียนไฟล์ ISO ลงแฟลชไดร์ให้คลิกมาที่ Rufus 3.22แบบพกพาก็จะเป็นการดาวน์โหลด โปรแกรม Rufus มาไว้ที่คอมพิวเตอร์เราจากนั้นหากไฟล์ ISO ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จก็รอสักครู่นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ ISO เรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกไปที่เปิดแฟ้มของโปรแกรม Rufus ครับจากนั้นคลิกไปที่ No ตอนนี้เราจะเข้าสู่โปรแกร,รม Rufus เพื่อทำการเขียนไฟล์ ISO ลงบนแฟลชไดร์นะครับในช่อง Device นะครับให้เราไปคลิกเลือกแฟลชไดร์ที่เราเสียบเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เราจะเขียนตัวติดตั้ง Windows ลงแฟลชไดร์นะครับที่ Boot Selection นะครับให้เลือกเป็น Disk or ISO Image จากนั้นคลิกไปที่ Select เพื่อไปเลือกไฟล์ ISO นะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ ISO ที่ เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Open ถัดมา Image o p t i o n นะครับตรงนี้ก็เลือกไปที่ Standard Windows Installation Pattition Scheme นะครับตรงนี้มันก็จะมีทั้งแบบ MBR และ GBT นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆที่เป็น b i o s แบบ UEFI นะครับเราก็จะเลือกเป็นแบบ GPT แต่ถ้าเป็น b บ o อรุ่นเก่านะครับหรือว่า Legacy b i o อเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นแบบ MBR นะคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการจะสร้างแฟลชไดรฟ์ Drive สำหรับติดตั้งที่ใช้ได้ทั้งบน Legacy b i o อแล้วก็ UEFI b i o อให้เรากดปุ่มอินเทอร์เนตค้างไว้และกดปุ่ม E ให้สังเกตที่ด้านล่างนะครับจะขึ้น Dual UEFI BIOS นะครับตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวก,กดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ Alternate E ให้สังเกตที่ด้านล่างนะครับมันจะขึ้น Dual UEFI BIOS Mode Enable ถ้ามันขึ้น Enable นะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้เราสามารถจะสร้างแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้ง Windows บน Legacy BIOS แล้วก็ UEFI BIOS ได้นะครับในส่วนของ MBR ตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกไปที่ MBR เนี่ย Target System มันจะใช้ได้ทั้ง BIOS และ UEFI นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราสามารถจะนำแฟลชไดร์ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยไปบูตได้ทั้งบน Legacy BIOS แล้วก็ UEFI BIOS นะครับถัดมา Format ตรงนี้นะครับ Format Option เนี่ยตรงนี้เราก็สามารถจะกำหนดชื่อ Label ของแฟลชไดร์ได้นะครับ ในส่วนของไฟล์ STEM ให้เลือกเป็น NTFS นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Start ตรงนี้มันก็จะมีตัวเลือกนะครับตัวเลือก Remove Requirement for 4 g b นะครับตรงนี้ให้เราติ๊กถูกไปนะครับมันจะไม่มีการตรวจสอบ TPM นะครับตัดมาก็ remove requirement for Online Microsoft Account อันนี้ก็จะเป็นการข้ามที่จะใช้ Microsoft Account ครับคือมันจะไม่ถามเรื่อง Microsoft Account ถัดมา Create a local account with username เราสามารถจะกำหนดชื่อชื่อผู้ใช้ได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปป้อนตอนติดตั้ง Set regional option to the same value as this user ตรงนี้เนี่ยมันจะ Set legend ให้ตรงกับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ ถัดมา Disable Data Collection ตรงนี้ก็จะเป็นการปิดการสะสมข้อมูลนะครับถัดมา Disable Bitlocker Automatic Device Encryption ตรงนี้ก็ปิดการเข้ารหัสโดยอัตโนมัตินะครับตัวเลือกเหล่านี้เมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยก็จะลดขั้นตอนบางขั้นตอนในขณะที่ติดตั้ง Windows จากนั้นก็คลิกปุ่ม OK ตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนว่าข้อมูลที่อยู่บนแฟดไดรฟ์เนี่ยจะถูกลบออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลบนแฟ t ไดรฟ์เนี่ยให้เราสำรองข้อมูลก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลสำคัญแล้วก็มีการสำรองเอาไวไ้เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกปุ่มโอเคจากนั้นก็รอสักครู่นะครับหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่ม close เมื่อเราเปิด Explorer ขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับแฟลชไดรฟ์ที่เราเขียนจุดติดตั้ง Windows เอาไว้ครับเมื่อเราเปิดไปดูเราก็จะพบกับไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านในครับครับนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้ง Windows 11โดยที่สามารถจะนำไปใช้ได้ทั้งกับ Legacy BIOS และ UEFI BIOS นะครับ